แดดแจ๋มากร้อนจริงๆตอนนี้20องศาเราเดินจนหมดแล้วแหละแถวเนี้ยก็ยังไม่หมดหรอกแต่ว่าเราเดินไม่ถึงเพราะว่าไอ้นี่มันไกลก็เดินได้เฉพาะใกล้ๆนี่แหละตรงนี้ก็สถานีรถไฟเงียบมากเงียบเกินรถไฟยังไม่มาตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถจักรยานที่จอดรถลานจอดรถอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่ป้ายแผนที่บอกอะไรอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะไปดูต้นแอปเปิลตรงนู้นที่เราเคยพามาเดินดูนะว่ามันโตเก็บกินได้ยังคนที่นี่เขากินจนเบื่อกันแล้วกินจนไม่อยากแล้วแต่บ้านเรามันมีแต่ต้นมะม่วงเนาะหมายถึงต้นมะม่วงที่มันขึ้นได้ปะปลายนะต้นมะม่วงต้นกล้วยอะไรอย่างงี้ไม่ต้องซื้อกินหาเก็บได้ตามสวนตามไร่นาที่นี่ก็เหมือนกันต้นไม้ที่หาเก็บได้ทั่วป่าทั่วสวนสาธารณะก็จะเป็นต้นแอปเปิลนั่นเองแต่ไม่ได้ว่ากินได้ออกดอกออกผลทั้งปีนะเพราะว่าออกเฉพาะหน้าร้อนค่ะแค่2-3เดือนแค่นั้นเองถึงจะออกดอกออกผลเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองหิมะนั่นเองค่ะเมื่อหิมะตกใบไม้ก็ร่วงนะผลไม้ทุกชนิดดอกไม้ทุกอย่างก็จะจำศีลหมดเลยใบร่วงหมดดอกร่วงหมดเหลือแต่กิ่งนะมาดูสิว่าต้นแอปเปิลต้นเดิมที่เราเคยพามาถ่ายนั้นโตแค่ไหนแล้วก็โตหน่อยนึงนะก็โตอยู่นิดนึงโตไม่เยอะมีแต่ต้นแอปเปิลเนาะก็เหมือนต้นบ้านเราแหละมีแต่ต้นมะม่วงอะไรแหละบ้านเขาก็มีแต่แอปเปิลก็ยังไม่ใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงแต่โตช้ามากเลยยังไม่โตเลยโตนิดเดียวเองเราจะเดินไปไหนดีเดินไปนั่งไลฟ์ตรงสวนดีกว่าไม่มีอะไรให้ดูมากเนาะมาตรวจดูเฉยๆว่าแอปเปิลโตขนาดไหนแล้วโตประมาณนี้นะงวดที่แล้วมาก็เล็กกว่านี้เล็กกว่านี้หน่อยนึงมางวดนี้ก็โตหน่อยนึงให้ดูบริเวณรอบๆป่ะเดินต่อไม่มีอะไรให้ดูมากมายหรอกแถวเนี้ยเมืองฟินแลนด์ก็จะเงียบๆตอนเช้าไงสิ่งที่ชอบของฟินแลนด์ก็คือบรรยากาศเงียบสงบบรรยากาศเงียบสงบผู้คนไม่พลุกพล่านแล้วก็มีธรรมชาติสวยงามมีธรรมชาติสวยงามเห็นไหมทุกที่ที่ไปก็จะมีต้นไม้ร่มไม้ชายคาก็จะไม่ร้อนนะอากาศดีมากเราเป็นคนชอบตื่นเช้าไงถ้าไม่มีธุระจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเราจะออกมาเดินช่วงบ่ายๆใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจะออกมาเดินช่วงเช้าๆช่วงเช้าๆก็จะไม่มีคนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะที่อยู่ติดกับ